สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันณเทศตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกันเรื่องของบทบาทค่าเงินหยวนในอาเซียนค่ะไปดูกันว่าแนวโน้มในการที่เงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทในการค้าการขายการลงทุนมากขึ้นในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMB นั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้จะขอความรู้จากท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปที่เรื่องของลาวและเวียดนามนะคะในการที่เขาจะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันนะคะล่าสุดนี้ทางรถไฟซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเส้นทางที่รัฐบาลลาวแล้วก็เวียดนามเขาได้ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาและช่วยให้ลาวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสามารถเข้าถึงท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นท่าเรือที่เป็นไปได้ที่ใกล้เวียงจันทน์มากที่สุดนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของทางรถไฟระยะทาง554กิโลเมตรเพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะทางด้านของนายจันทร นะคะสิทธิไสยท่านเป็นประธานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คและเป็นผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือวุ้งอ๋างลาวเวียดนามนะคะมีการรายงานต่อประธานสภาแห่งชาติลาวไปแล้วนายไสยสมพรพรมวิหารค่ะบอกว่าเส้นทางรถไฟนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลาวโลจิสติกลิงก์นะคะที่บริษัทในเครือของ PTL Holding Company Limited เนี่ยได้รับไฟเขียวให้ร่วมมือกับรัฐบาลลาวและเวียดนามในการพัฒนานะคะผู้พัฒนานั้นกำลังจะส่งผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางรถไฟในส่วนของลาวไปยังกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเพื่อขออนุมัตินะคะในขณะเดียวกันเห็นบอกว่ามีการว่าจ้างรัฐวิสาหกิจของเวียดนามให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของเวียดนามนะคะซึ่งการศึกษานี้ก็คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่สภาแห่งชาติเวียดนามเพื่อขออนุมัติในกลางปีนี้นะคะก่อนหน้านี้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของรถไฟที่เสนอดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลีซึ่งได้ผลว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้จริงนะคะนายจันทร์ซึ่งเป็นรองประธานหอการค้าและก็อุตสาหกรรมแห่งชาติลาวบอกว่าบริษัทของเขาเนี่ยจะใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติมในเส้นทางอื่นตามการสำรวจพื้นที่โดยได้นำผลการศึกษาที่จัดทำโดยบริษัทนี้ที่เป็นของเกาหลีเนี่ยมาประมวลร่วมด้วยนะคะส่วนฝั่งของรัฐบาลเวียดนามค่ะก็ได้มีการเสนอแนะนะคะเขาเรียกว่า FLC Group นะคะซึ่งเป็น1ใน10องค์กรที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นผู้ดำเนินการนะคะก็ที่เป็นพันธมิตรกับลาวในการผลักดันโครงการรถไฟให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งผู้ประกอบการลาวแล้วก็เวียดนามคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงร่วมทุนภายในสิ้นเดือนนี้ในระหว่างการเยือนลาวตามแผนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนามแล้วก็คาดว่าจะลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการในเดือนหน้านะคะนายจันทร์ออกมาให้ข่าวแบบนี้ค่ะบอกว่าในขั้นตอนเนี่ยผู้พัฒนาหวังที่จะสร้างส่วนของทางรถไฟที่วางแผนไว้ซึ่งเชื่อมอำเภอมหาไซในแขวงคำม่วนกับท่าเรือหากเตรียมการเป็นไปตามแผนนะคะพิธีวางศิลาฤกษ์จะเริ่มก่อสร้างเนี่ยก็จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะการขนส่งสินค้าผ่านทางบกนี้เนี่ยจะครอบคลุมจากภาคอีสานของไทยไปยังตลาดใหญ่ของเอเชียด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงนะคะก็ถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนในขณะเดียวกันสินค้าขาเข้ามายังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ทางรถไฟนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะถูกเชื่อมโยงกับการรถไฟลาวจีนแล้วก็ต่อไปยังเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมต่อถึงกันก็สามารถเข้าถึงตลาดยุโรปได้ด้วยนะคะโอ้นี่เป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆนะคะของทางลาวแล้วก็เวียดนามแล้วก็จะเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยเราด้วยค่ะมากันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเรื่องของเหมืองนิกเกิลนะคะเห็นบอกว่าจะมีการเปิด12เหมืองขุดนิกเกิลในปีนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากสำนักงานเหมืองแร่และธรณีศาสตร์หรือ MGB ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยที่ฟิลิปปินส์จะมีเหมืองโลหะใหม่ประมาณ12แห่งจะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกเกิลที่มีแนวโน้มสดใสเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาสูงนะคะ MGB ยังระบุใน
รายงานด้วยว่าการผลิตนิกเกิลของฟิลิปปินส์ในปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น 386,359 ตันถือว่าสูงกว่าการผลิตในปีก่อนหน้า 17% แล้วก็สูงที่สุดในรอบ6ปีนะคะหลังจากที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาสั่งห้ามส่งออกตั้งแต่ปี2020ฟิลิปปินส์เป็นซัพพลายเออร์แร่นิกเกิลรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนแล้วก็พยายามจะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานครบวงจรค่ะซึ่งรวมถึงการแปรรูปโลหะที่ใช้ในเหล็กกล้าแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะทางผู้อำนวยการของ MGB ค่ะวิลเฟรโดจีมอนคาโนนะคะบอกว่าแนวโน้มระยะกลางสำหรับอุตสาหกรรมเมืองแร่นั้นค่อนข้างสดใสค่ะเว้นแต่ว่าสงครามในยูเครนนั้นจะลามมาถึงเอเชียแล้วทำให้การค้าจะต้องหยุดชะงักนะคะแต่ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่นั้นจะสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีโรดริโกอาดูเตเต้นะคะซึ่งจะหมดวาระในเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงการยกเลิกการห้ามทำเหมืองเปิดสำหรับทองแดงทองคำเงินแล้วก็แร่ที่มีคุณสมบัติเชิงซ้อนที่มีผล4ปีด้วยนะคะในขณะที่ผู้ขุดนิกเกิลในประเทศรายเดิมเนี่ยเขาบอกมีกำลังการผลิตที่เหมาะสมอยู่เสมอการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มผลผลิตแร่ในประเทศด้วยนะคะถึงแม้ว่าราคาแร่จะสูงค่ะแต่เขาก็ยังมั่นใจว่ามันยังมีความท้าทายอยู่สำหรับอุตสาหกรรมนี้ในประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แบกรับภาระจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นการขาดแคลนกำลังคนนะคะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและอาจจะรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยนะคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคานิกเกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตอนนั้นทะลุไปประมาณ100,000 ดอลลาร์ขออภัยค่ะ100,000 ดอลลาร์ต่อตันนะคะหลังจากที่ผู้ผลิตรายใหญ่ของจีนเนี่ยเขาซื้อในปริมาณเยอะมากทำให้มีการหยุดซื้อขายชั่วคราวเพราะว่าทำให้ราคายิ่งปรับขึ้นไปสูงอยู่แล้วแล้วก็สูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นผลจากเรื่องของสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยค่ะมาติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าในกัมพูชากันบ้างนะคะกัมพูชาตอนนี้เขามีการเปิดตัวยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่า GFT ในปี2565ถึง2570แล้วนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชานายอันพรมมณีโรจน์นะคะบอกว่าประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจการเงินก็เป็นประธานพูดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะในนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงสถาบันที่เกี่ยวข้องสถานทูตพันธมิตรต่างๆสมาคมธุรกิจภาคเอกชนเข้าร่วมในการประชุมนี้ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทางของกัมพูชาหรือว่า GFT ในปี 65-70 เพื่อกำหนดทางเป็นวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์เป้าหมายร่วมกันรวมถึงมาตรการเชิงกลยุทธ์ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้สอดคล้องกับบริบทที่กัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะก้าวไปสู่สถานการณ์ที่มีความท้าทายแล้วก็มีโอกาสตลอดจนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วของภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นี้เนี่ยก็คือว่าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการปรับตัวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตภัณฑ์ราคาสูงแล้วก็มีคุณลักษณะที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแล้วก็สนับสนุนการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยพื้นฐานด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีการแถลงอย่างชัดเจนไปเรียบร้อยกัมพูชาเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีโรงงานในการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากไม่อิงกัมพูชาเนี่ยเยอะนะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าด้วยตอนนี้ก็เปิดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าและสินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทางเป็นแผนระยะยาวเลยค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี65ถึงปี70นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพากันไปดูเรื่องของบทบาทค่าเงินหยวนในอาเซียนค่ะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันว่าเป็นอย่างไรแนวโน้มที่เงินหยวนจะมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นสกุลเงินที่จะเข้ามามีบทบาทในการค้าการขายชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นอย่างไรบ้างไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลธนสารค่ะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตค่ะสวัสดีครับผม
ค่ะดร.ไพจิตรค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบทบาทเงินหยวนในอาเซียนนะคะซึ่งก็มีการคาดหวังกันว่าในอนาคตนี้เงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเฉพาะโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วก็ในตลาดโลกด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะในอาเซียนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ค่ะว่าตอนนี้บทบาทเงินหยวนกับแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นภาพรวมของอาเซียนก่อนค่ะดร.ไพจิตรคะในภาพรวมการใช้เงินหยวนในภูมิภาคเราเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงก่อนโควิด19เนี่ยผมคิดว่าสัญญาณชัดเจนเพราะส่วนสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจะเรียกว่านักท่องเที่ยวจีนนะที่เดินทางมาใช้ชีวิตมาพักผ่อนนะในภูมิภาคแถบอาเซียนนะครับในระบบการเงินที่เขาพัฒนาขึ้นผ่านวีแชทก็ดีนะฮะอาลีเพย์ก็ดีต่างๆเหล่านั้นที่มาเชื่อมต่อกับร้านค้าและช่องทางจัดหน่ายต่างๆในบ้านเราเนี่ยก็ทำให้ความต้องการใช้เงินหยวนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นระดับอะไรนะผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจบางส่วนนะครับที่เริ่มพอมีบัญชีก็เริ่มถ่ายโอนเงินกันนะครับชำระเงินกันอาจจะเป็นวงเงินที่ไม่มากเท่าไหร่แต่เราเห็นจำนวนทรานแซคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางอย่างรวมในภาพรวมค่ะค่ะถ้าพูดถึงในกลุ่มประเทศ CLMV อะค่ะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะใช้เงินหยวนได้เข้ามีบทบาทมากกว่าเงินสกุลเงินดอลลาร์โดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายตามแนวชายแดนที่เป็นจุดรอยต่อระหว่างประเทศถ้าเป็นไทยเอาเป็นไทยก่อนก็ได้ค่ะค่ะคุณดร.ไพจิตรคะของไทยเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะจริงๆแล้วโดยข้อที่จริงก็คือเราไม่มีพรมแดนนะติดจีนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจะเรียกว่าคู่ค้าภาคเอกชนที่ค้าขายกันตรงจุดชายแดนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับเห็นถ้าชายแดนไทยนะผมกลับเห็นสัดส่วนการใช้เงินบาทโดยตอนยิ่งกับเมียนมาแล้วก็กับลาวแม้กระทั่งกับบิตาบางส่วนเนี่ยในสัดส่วนค่อนข้างสูงกันแต่ว่าถ้าอนาคตระยะยาวต่อไปเนี่ยเกิดว่าเงินหยวนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะเป็นช่องทางในการที่จะเก็บเอาไว้ซื้อหาไว้ตัวนะแม้กระทั่งเก็งกำไรอะไรเงี้ยนะก็อาจจะทำให้ผู้คนเพราะอันนี้ก็เป็นผู้บริโภคผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่อาจจะตกลงกันเองนะก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเพิ่มสัดส่วนของการใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกครับค่ะอย่างที่พม่าในตอนนี้เห็นข่าวออกมาว่าเขาลดบทบาทเงินดอลลาร์ไปเยอะเลยอาจจะมาใช้เป็นบาทแล้วก็เป็นหยวนแทนถ้าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็มีเมียนมาเนี่ยอย่างว่านะเขามีชายแดนติดกับจีนค่อนข้างยาวเลยของมณฑลยูนนะแล้วในห่วงเวลาหลังเนี่ยหลังจากรัฐบาลทหารขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาเนี่ยพักดันหรือสนับสนุนนะการที่จะค้าขายแล้วก็ประกอบธุรกิจนะครับกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพราะว่าทางเลือกเขาน้อยลงนะคือประชาคมโลกดูจะไม่ค่อยต้อนรับนะครับการทำธุรกิจอะไรกับเมียนมาแต่เนื่องจากชายแดนที่มันติดกันกับจีนอย่างยาวเหยียดเนี่ยก็ทำให้สองประเทศเนี่ยมีการคบค้านะในเชิงของการทำธุรกิจระหว่างกันมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้การใช้เงินหยวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันตรงชายแดนของกับไทยนะผมก็ยังเห็นธุรกรรมที่อยู่ในรูปของเงินบาทในส่วนของขั้นสูงอยู่ค่ะโอ้ค่ะก็ถือว่าตอนนี้ถ้าในพม่านี้ก็เป็นเงินบาทกับเงินจัดที่มีบทบาทสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะการค้าชายแดนต่างๆค่ะค่ะถ้าเป็นสปป.ลาวล่ะคะเพราะว่าตอนนี้จีนก็เข้าไปมีบทบาทในลาวเยอะมากทั้งเรื่องของรถไฟด้วยทั้งเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยค่ะดร.ไพจิตรคะสปป.ลาวนี่อาจจะคล้ายคลึงกันแล้วก็ที่สำคัญคือสัดส่วนของคนจีนนะผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะครับผมเองก็ยังไม่เคยไปนับด้วยตัวเองจากสี่ตีที่พรรคพวกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการที่บอกว่ามีแหล่งข่าวจากภายในเนี่ยบอกว่าวันนี้คนมีคนจีนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะครับพอๆกับจำนวนประชากรท้องถิ่นคือชาวลาวในประเทศลาวนะแน่นอนคนเหล่านี้เนี่ย
ก็แน่นอนเข้ามาจากจีนเนี่ยบางทีเขาก็จะมีแอปมีช่องทางนั้นถ้าเขาสามารถที่จะเลือกใช้เงินหยวนได้ผมเชื่อว่ามันก็จะสะดวกกับเขาและสำหรับคนลาวเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากมองหาเงินที่มีเสถียรภาพสูงกว่าแน่นอนเขายังหันมาใช้เงินบาทเรานะครับก็นี่ของเงินหยวนก็คงคล้ายคลึงกันนะครับถ้าเป็นธุรกรรมอะไรที่มันออกจะระหว่างประเทศหน่อยนะครับมีมูลค่าไม่สูงมากนักได้ผมว่าเงินหยวนนะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นมากเลยในประเทศลาวครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เป็นทางการใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าเราใช้แลกเปลี่ยนกันได้แต่ไม่ได้ว่าประกาศการใช้อย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยค่ะดร.ไพจิตรอันนี้มีแนวโน้มไหมคะไม่มียังไม่มีกระแสข่าวเลยนะครับว่าประเทศในเซียมวีจะประกาศให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักนะครับในลักษณะของการซื้อขายการแลกเปลี่ยนผมคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่จะไต่และอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วทุกๆประเทศเนี่ยนะอยากจะมีเงินสกุลของตัวเองเป็นหลักพื้นฐานก่อนนะครับคงผมว่าในระยะสั้นเนี่ยคงไม่มีใครประกาศใช้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักนะอย่างเป็นทางการของประเทศตัวเองนะครับแต่ในระยะยาวไม่แน่นะพอเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันมากๆเข้านะมันอาจจะเป็นเงินสกุลทางเลือกได้ครับค่ะแล้วในกัมพูชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะคล้ายคลึงกันกับลาวครับในช่วงหลังนี้จริงก็เข้ามาลงทุนนะเข้ามาประกอบธุรกิจในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นนะครับรัฐบาลจีนค่อนข้างจะให้การสนับสนุนนะครับปล่อยเงินกู้ให้สินเชื่อในการที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในกัมพูชาเช่นเดียวกันกับในกรณีของลาวเพราะฉะนั้นเราก็ทิศทางแนวโน้มนะของการยอมรับในเรื่องของเงินหยวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันมันเป็นระดับ C2C คือเป็นระดับผู้บริโภคนะครับมันยังไม่ได้เป็นลักษณะ B2B ได้ในส่วนที่สูงแต่อย่างใดอ๋อเป็นระดับ C2C คือผู้บริโภคนะคะใช่ครับคือผู้บริโภคตกลงกันเองยอมรับได้เงินหยวนเหมือนกับถ้าเราขายสินค้ามันดีขึ้นดีอาจจะเป็นฝรั่งต่างชาติมาเขาบอกเฮ้ยผมมีแต่เงินเหรียญสหรัฐแต่พอรู้อัตราแลกเปลี่ยนกันก็แลกกันไปทอนกันมาแต่เนื่องจากว่าจำนวนชาวต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งชาวจีนที่เข้าไปใช้ชีวิตในลาวแล้วก็กัมพูชาบริเวณนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้จะได้พอมีคนหรือมีความสนใจนะที่จะใช้เงินหยวนนะครับแพร่หลายมากขึ้นครับค่ะทีนี้ในเวียดนามบ้างค่ะดร.ไพจิตรครับในเวียดนามผมคิดว่ายังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยจะมีประเด็นทางการเมืองนะครับระหว่างเวียดนามกับจีนอยู่เป็นระยะนะเราก็เห็นอาจจะเห็นการชำระเงินนะครับการจ้างแรงงานเวียดนามมาใช้ชีวิตในเมืองจีนนะครับมาทำงานในเมืองจีนทางตอนใต้เช่นทางแถบมณฑลกวางสีแล้วก็จ่ายเป็นหยวนนะอยู่บ้างนะธุรกรรมที่อยู่ตามชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นด่านหรือประตูหลักอันนึงนะของสินค้าจากอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งจากถึงเวียดนามในการเข้าออกกับจีนนะครับก็ใช้เงินหยวนนะในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ถือว่าผมคิดว่าสัดส่วนน้อยนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในCRMBครับค่ะนะคะก็เป็นสถานการณ์เนาะถ้าดูแนวโน้มที่จะใช้เยอะก็น่าจะเป็นสปป.ลาวกับกัมพูชานะคะเวียดนามก็ยังมีข้อจำกัดส่วนเมียนมากับประเทศไทยก็ยังเป็นสกุลเงินบาทของบ้านเราแล้วก็เงินจัดด้วยนะคะค่ะดร.ไพจิตรคะตอนนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยนะคะหยวนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการค้าชายแดนในประเทศ CLMV เนี่ยนะคะความรู้นะคะรวมถึงกฎเกณฑ์ในการใช้เงินหยวนในประเทศอาเซียนนะคะดร.ไพจิตรมีอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมคะตรงนี้ผมคิดว่าในภาพรวมเลยเนี่ยผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งประชาชนในแถบ CLMV เราเนี่ยในอาเซียนเราเนี่ยจะต้องให้ความสนใจกับประเทศจีนนะให้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเงินสกุลนะสกุลเงินหยวนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าแนวโน้มที่จะเข้ามาเป็นเงินสกุลทางเลือกในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากดังนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเริ่มเปิดรับนะเงินหยวนนะครับในธุรกรรมชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งใน
ธุรกรรมทางในเชิงพาณิชย์นะครับก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะครับที่เราต้องไปซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินที่สามนะครับก็อาจจะน้อยลงนะครับคือธรรมดาเราอาจจะโทษนะแลกไปเป็น US ดอลลาร์ US ดอลลาร์วนกลับไปเป็นหยวนหรือหยวนไป US ดอลลาร์แล้ววนกลับมาเป็นเงินกีบหรือเงินบาทอะไรเงี้ยนะแต่ต่อไปถ้าตรงได้ถ้าใช้เงินหยวนได้ระดับของความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายนะก็อาจจะลดลงซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีผลดีเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเงินหยวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพสูงมากนะครับอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเขายังคงใช้ระบบเป็นแบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับแล้วก็มีจะเรียกว่าทุนสำรองเงินสำรองมหาศาลมากที่สุดในโลกนะครับวันนี้อาจจะอยู่ทั้ง 3.3 3.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นทุนสำรองอยู่งั้นความผันผวนของเงินหยวนนะในเวทีโลกเนี่ยค่อนข้างน้อยงั้นถ้าเราได้รับเงินหยวนแล้วเราเก็บไว้เนี่ยนะครับยิ่งมองระยะยาวหลายคนก็เชื่อมั่นว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันเติบโตแบบนี้เป็นบทบาทของจีนในเวทีโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยในโดยเฉพาะยิ่งในมิติเรื่องของเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศเนี่ยไอ้คัดเงินหยวนเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นหมายว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการลงทุนนะครับเราก็มีความเสี่ยงน้อยลงไปนะครับก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกนี่คือจีนเลยใช่ไหมคะดร.ไพจิตรใช่ครับจีนเป็นประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่มากที่สุดในโลกนะครับด้วยหลายเหตุผลช่วงหลังเขาค้าขายได้เงินได้ทองเยอะนะว่าง่ายเศรษฐกิจก็เติบโตนะเขาก็เก็บเข้าทุนสำรองเข้าคงคลังเขานะครับก็เป็นทิศทางแนวโน้มส่วนใหญ่ของประเทศที่เจริญที่พัฒนาและมีความได้เปรียบเรื่องของการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศครับค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดร.ไพจิตรการเข้ามาลงทุนในประเทศอาเซียนของจีนเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปยังไงบ้างคะนับตั้งแต่กลางปี2565นี้ค่ะผมคิดว่าปัจจัยสำคัญนะคงจะอยู่ที่เรื่องของวิกฤตโควิด19คือถ้าสถานการณ์โควิดนะมันสอเขาว่าดีขึ้นนะเป็นโอไมครอนนะติดและไม่แสดงอาการที่รุนแรงนะครับไม่ล้มป่วยนะครับกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะพวกออกกับจีนเนี่ยเขาก็เริ่มคิดค้นยาคิดค้นวัคซีนตัวใหม่ๆนะครับถ้าสมมติว่าเขาทดสอบแล้วถูกพัฒนาอย่างแพร่หลายไม่แน่จีนอาจจะเปิดกว้างนะครับในเรื่องของการเปิดพรมแดนก็จะอาจจะอนุญาตให้ผู้คนของเขาเดินทางต่างประเทศผมเชื่อว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่นะการเดินทางของผู้ประกอบการจีนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจีนมายังภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะยิ่ง CLV ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะประเทศไทยก็จะเป็นประเทศเป้าหมายหลักอันหนึ่งนะครับที่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจีนอยากเดินทางมาเยือนนะครับผมก็หวังว่าครึ่งปีหลังจะมีสัญญาณเชิงบวกนะครับค่อยๆผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้นะครับเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการเราที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ไพจิตรนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะบทบาทของเงินหยวนในอาเซียนตอนนี้ถือว่ามีบทบาทมากขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะการค้าชายแดนนะคะทั้งในกลุ่มประเทศ CLMB ด้วยนะคะถือว่าตอนนี้เงินหยวนมีเสถียรภาพสูงมากค่ะอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นแบบคงที่เพราะว่าเขามีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกแล้วก็ความผันผวนของเงินหยวนนั้นค่อนข้างน้อยอันนี้คือจุดแข็งเลยนะคะซึ่งดร.ไพจิตรบอกว่าเรื่องของการใช้เงินหยวนเนี่ยนะคะในเรื่องของการค้าชายแดนที่จะเป็นเงินสกุลหลักในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตนะคะอาจจะมีทางเป็นไปได้แต่ว่าเป็นในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นนี้ยังไม่มีการใช้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักแทนเงินดอลลาร์นะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยกับ
ทางประเทศพม่าเนี่ยเงินจัดกับเงินบาทค่ะยังใช้ในการแลกเปลี่ยนกันในการค้าขายระหว่างชายแดนส่วนสปป.ลาวกับกัมพูชาอันนี้มีแนวโน้มสูงมากค่ะเพราะว่ามีทุนจีนไปลงเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นระดับ C2C ก็คือผู้บริโภคต่อผู้บริโภคยังไม่ใช้ในกิจการทางด้านการพาณิชย์ในระดับรัฐต่อรัฐนะคะส่วนเวียดนามอันนี้ยังค่อนข้างจำกัดค่ะเพราะว่าเวียดนามกับจีนนั้นเขาค่อนข้างมีประเด็นความขัดแย้งกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินหยวนมามีบทบาทมากขึ้นในเวียดนามอาจจะยังไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะเติบโตสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดของเงินหยวนในประเทศอาเซียนแล้วก็ในกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยนะคะขอบพระคุณดร.เพจิที่มาให้ข้อมูลค่ะตอนหน้านะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะข่าวสารดีๆข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ